สวัสดีค่ะเด็กหญิงเฟชี่อ๋อเด็กหญิงเฟชี่นั่งตัวตรงๆค่ะนอนนอนนอนเรียนโอเคเดี๋ยวรอสักพักนะลูกเนาะรอให้เพื่อนมาครบนะคะปิงปิงทางเข้าหรือยังปิงเอ้ยปิงทางเข้าหรือยังกินทแาลงเข้้าวกินกับอะไรกินกับต้มไก่ค่ะต้มไก่ใครเป็นคนต้มย่านึกว่ากินไก่ดิบเป็นไงบ้างลูกสบายดีสบายดีเรียนพร้อมเปิดเรียนไหมคะพร้อมค่ตะื่นเต้นไหมคุณครูก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่เจอเด็กๆตั้งเป็นเดือนแล้วนะคะมีใครอีกเนาะ4 ทับ 3มีใครบ้างไหน4 ทับ 3ยกมือขึ้นที่4 ทับ 3มีใครบ้าง1 2 3เข้า3 คนอีกนะที่เหลือไปไหนหมดเนาะเหลือไปไหนหมดโอเคนะคะปากอีกครั้งนึงใครไม่ว่างให้เกิดประโยชน์นะคะโทรศัพท์เกมคอมพิวเตอร์เราสามารถเล่นได้แต่ต้องแบ่งเวลาการเรียนต้องมาก่อนเสมอนะคะสัญญาได้ไหมโอ้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะบาทิงเกอร์เด็กๆเห็นไหมคะลูกเด็กๆเห็นไหมเห็นค่ะเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเริ่มมาแล้วนะ10 โมงเแรล้วีนยนะคคะรับโอเคครับโอเคครับอ่ะไปเลยนะคะเด็กๆเห็นบนจอภาพไหมคะเด็กๆเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นค่ะเห็นคค่ะ่ะเห็นค่ะเห็นครับครับผม
ชัดไหมลูกชัดเจนไหมคะชัดอยู่ค่ะชัดค่ะชัดอยู่แปลว่าไม่ชัดเดี๋ยวเตรียมสมุดมาเลยนะคะสมุดเปล่าเพิ่มหนึ่งเล่มนะคะลูกสมุดเดิมก็ได้นะคะส่วนนี้ค่ะโอเคค่ะรอนะคะครับแป๊บหนึ่งครูครับครับรอครับโอเคครับครับผมอึ๊บมาแล้วครับครูครับเตรียมพร้อมไหนใครเตรียมเสร็จแล้วลูกผมครับโอเคครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนะคะเดี๋ยวเห็นภาพชัดเนาะเดี๋ยวครูขออนุญาตนะคะแม่ขอเปิดโอ้งหนึ่งเครื่องหมายวรรคตอนนะคะไหนใครพร้อมเป็นยังไงนะเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนนะคะในภาษาไทยนะคะเช่นอุ้ยฉันคิดว่าอย่างเงี้ยค่ะวรรคตอนนี่ค่ะเป้าหมายในการเรียนชั่วโมงนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะอ่านอักษรย่อคำหรือประโยคนะคะที่มีเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องนะคะเด็กเห็นเนาะผ่านหรือยังคะผ่านได้ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะเป็นเกมนะคะช่วยกันหานะคะเครื่องมือเด็กช่วยปิดไมค์ได้ลูกเด็กทุกคนปิดไมค์ได้นะคะช่วยกันหาเครื่องหมายนะคะวรรคตอนที่อยู่ซ่อนอยู่ในตารางนะคะมาหากันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กเห็นไหมคะเห็นตารางไหมคะลูกเห็นค่ะโอเคค่ะอันประกาศคำศัพอันแรกเรียกว่าอะไรนะอันแรกเรียกว่าอะไรอันประกาศอันประกาศอันยาประกาศอันยาประกาศอัศเจรีครับอัศเจรีอัญญประกาศไอเด็กเขียนเลยค่ะเห็นไหมคะอัญญประกาศไม่เขียนก็ได้นะคะลูกคำที่สองล่ะไอตัวนี้มันเรียกเครื่องหมายอะไรนะไอตัวนี้อัศเจรีค่ะอะไรนะอัศเจรีค่ะอัศเจรีเจรีค่ะอัศเจรีค่ะเจรีค่ะโอเคถูกต้องอัศเจรีมีสองคำแล้วต่อไปไอเครื่องหมายลบๆเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะเครื่องหมายลบๆเนี่ยช่วยกันหาเลขมันคืออะไรนะมิวใครเก่งภาษาไทยใครเก่งภาษาไทยเร็วเร็วลูกค่ะช่วยกันตอบเร็วเดี๋ยวดูไหมยะติอะไรเขาเรียกยะติอะไรลูกเนี่ยยะติทางยะติทางค่ะมันอาจจะเป็นภาษาที่แบบคำศัพท์หน่อยนะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยเดี๋ยวเปิดเทอมมาเราจะเรียนให้มันกว้างขึ้นละเอียดขึ้นว่าไอ้คำว่าอัศเจรีอัญญประกาศทำไมเขาถึงเรียกแบบนี้แล้วเราเรียกแบบนี้แล้วแบบนี้เราใช้ในประโยคแบบใดบ้างนะคะเราไม่ใช่สามารถใช้ประโยคมั่วเลยนะครูอัญญประกาศมันก็ใช้กับประโยคอะไรอัศเจรีใช้กับประโยคอะไรนะคะยะติทางใช้กับประโยคอะไรตัวต่อไปไอ้จุดๆๆเนี่ยจุดๆๆเนี่ยมันคืออะไรใครรู้บ้างเร็วๆๆๆใครรู้บ้างเอสพานาดไอ้ตัวนี้มันคืออะไรไอ้จุดๆๆเนี่ยจุดไข่ปลาหรือเปล่าเขาเรียกจุดไข่ปลาหรือเปล่าไม่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรยูโป้เร็วอยู่ไข่ปลาไหมเอาลงมือเรียนดิมันคือเรียกว่าอะไรเรียนมันยังภาษาอังกฤษไหมไปเฉลยกันเลยมันคือ
น่ะเห็นไหมมันคือจุดขายปลาจริงด้วยนะคะมันคือจุดขายปลาจริงด้วยนะคะมันคือจุดขายปลาแล้วจุดอันหนึ่งคืออะไรตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไอ้จุดไข่ปลาจุดเดียวเนี่ยมันคือจุดไข่ปลาอะไรมันคืออะไรนะในภาษาบางตอนที่เขาเรียกในภาษาไทยนะคะมาดูกันเลยนะคะศิลปะมั้งคะอะไรถูกต้องเลยใครตอบปมมือใครตอบเมื่อกี้ใครตอบหนูค่ะหนูตอบบูหัวพร้อมกันเลยตอบพร้อมกันใช่ไหมคะอ่ะมันมีทั้งหมดอยู่5เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายแรกไอ้เครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรคะตอบพร้อมกันเด็กอัญญะอะไรนะคะอัญญประภาคอัญญประกาศนะคะตัวที่2ล่ะไอ้เครื่องหมายเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเขียนตัวที่2เรียกว่าตัวอะไรอัดอะไรคะได้ปึกอัดเตรีเตรีนะคะอัดเตรีหมายลบหมายลบเนี่ยใครจําได้อยู่ตรงไหนคะยติอะไรลูกยติทางค่ะยติทางเก่งมากตัวนี้ไม่ต้องมันก็คือเรียกอะไรง่ายๆคือจุดอะไรเด็กๆจุดไข่ปลาเด็กไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาต้องเป็นกลมๆเนาะเป็นเหลี่ยมๆไม่ใช่เนาะตัวต่อไปนะคะไอ้จุดเดียวเนี่ยเรียกว่าอะไรคะอันสุดท้ายมหาเก่งมากเด็กจำไว้นะคะแล้วจะดูว่าไอ้1 2 3 4 5เนี่ยเขาใช้ในโอกาสอะไรเขาใช้ในกรณีใดบ้างไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกกรณีนะคะเด็กๆผ่านได้นะคะคุณครูผ่านนะคะต่อมานะคะเป็นคำถามเด็กๆให้เด็กสังเกตแล้วค่ะอ่านข้อความนะคะต่อไปนี้นะคะนักเรียนห้องป.4/1เด็กๆวิ่งในสนามของโรงเรียนและสังเกตนะคะไม่ต้องจดนะคะเด็กๆคำสั่งคืออ่านและสังเกตข้อความต่อไปวันที่12มกราคมพ.ศ. 2565นะคะต่อไปตะยาศรีสุนทรโวหารนะคะวงเล็บน้อยอาจารย์รางกูลนะคะต่อไปการผ่านวรรณยุกต้องคำนึงถึงคำเป็นและคำตายเขาให้สังเกตยังไงนะคะสังเกตแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูซิว่าสังเกตแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาให้หาเครื่องหมายวรรคตอนในแต่ละข้อความว่าเครื่องหมายเนี้ยมันมีข้อความเนี้ยมันมีเครื่องหมายอะไรบ้างนะคะเด็กๆอ่านคิดในใจสิคิดในใจสิว่าไอ้ห้องเรียนห้องประหนึ่งอ่ะมันมีเครื่องหมายวรรคตอนอะไรบ้างมาดูเฉลยค่ะมีอะไรบ้างนี่เครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรบ้างนี่มิ้วเนี่ยนักเรียนห้องป.4/1อ่านว่าอ่านพร้อมกันค่ะเด็กอ่านพร้อมกันค่ะห้องป.4นักเรียนห้องป.4/1อ่ะนี่ก็เป็นการแจกรูปคำนะคะแจกคำอ่านที่เขาให้หาเครื่องหมายวรรคตอนก็คือตัวนี้เขาเรียกทับ1ทับ2ทับ3นั่นหมายความว่าห้องป.4แต่มีทั้งหมดกี่ห้องก็ว่าไปเช่นป.4ทับ15ก็มีป.4ทั้งหมดกี่ห้องคะเด็กๆ15ห้องใช่มั้ยคะเหมือนเราที่เรียนกันห้องป.4ทับ1ทับ2ทับ3นี่ค่ะแต่ใช้ป.4ระดับการเรียนป.4ระดับการเรียนแต่แยกเป็นห้องเนื่องด้วยเด็กๆมันเยอะเราจําเป็นต้องแยกห้องซอยๆห้องไปนะคะต่อมาตัวที่2เด็กๆในสนามของโรงเรียนดูค่ะเด็กๆผู้หมายมายมกนะคะต่อไปเป็นผู้หมายย่อรอจุดรอเรือสองตัวจุดอ่านว่าโรงเรียนแต่จะมีรอเรือจุดมันจะมีหลายมันจะมีหลายจุดด้วยกันนะคะเด็กๆวิ่งในสนามของโรงเรียนนะครับมีเครื่องหมายวรรคตอนของเด็กกับจุดตัวนี้นะคะเราจะไปเลยข้อ3นะคะเด็กๆในวันที่12พร้อมกันค่ะอ่านค่ะ3 4ลูกวันที่12มกราคมปาคุมการจากสนอง2565สังเกตข้อความที่3จะมีแค่วรรคตอนเดียวก็คืออะไรเด็กๆนี่
จุดนี้เรียกว่าจุดอะไรนะคะมหาลัยนะคะมหาภาคเก่งมากมหาภาคเก่งมากค่ะเป็นจุดดีนะคะเนี่ยเลยคุ้มที่จะมาต่อไปตัวเข้าไปข้อที่สี่นะคะอ่านพร้อมกันค่ะคำอ่านอยู่เช่นสีแดงค่ะพระยาศรีสุนทรโทหารวงเล็บน้อยอาจารย์ไรยางกูลอ่านยากมากนะคะเครื่องหมายนี้จะมีบางตอนคือเครื่องหมายวงเล็บใช่วงเล็บจะสมบูรณ์ได้เปิดและวงเล็บอะไรคะเด็กๆวงเล็บปิดค่ะเปิดคือใส่ข้อความจะสมบูรณ์ได้ต้องปิดนั่นหมายความว่าข้อความจะมีแค่นี้เหมือนการขยายข้อความหน้าว่าคืออะไรเช่นเด็กหญิงมิวมีวงเล็บชื่อเล่นน้องมิวเด็กหญิงอะไรนะคะพรพนัสสมรมรามวงเล็บมิวอย่างเงี้ยค่ะเด็กชายพัชรวงเล็บคิวโก้นี่ค่ะให้ขยายความข้างหน้านะคะผ่านเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็มาเพิ่มเติมบทเรียนนะคะอ่านตัวต่อไปข้อความที่ห้าข้อความที่สี่ค่ะอ่านข้อความค่ะการผ่านวรรณยุกต์ต้องคำหนึ่งเอาใหม่ค่ะวัน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 ดูหน้าจอวันเลยดูหน้าจอลูกอ่านพร้อมกันการผ่านวรรณยุกต์ต้องคำหนึ่งคำสี่คำเป็นตายบางคนนะคะพอพึ่งอ่านเป็นพอพานอ่านเป็นพันไม่ได้พอพึ่งอักษรต่ำเราต้องออกเสียงต่ำนะคะการอ่านแบบนี้คำเครื่องหมายวรรคตอนก็คือขีดขีดตัวนี้คือเน้นเป็นการเน้นคำเป็นการเน้นคำคือเป็นการที่เน้นความสำคัญของประโยคนั่นเองประโยคที่จะเน้นว่าการผ่านจะต้องคำเป็นและคำตายนั่นหมายความว่าคำเป็นและคำตายมีความสำคัญกับการผ่านวรรณยุกต์โอเคไหมคะผ่านนะคะใครมาไม่ทันเดี๋ยวเราไปอ่านสไลด์ย้อนหลังนะลูกนะต่อไปเลยโอ้มาดูซินอกจากนี้นะคะพวกเราสามารถพบเครื่องหมายเหล่านี้ได้จากสื่อไหนอีกลูกสื่ออะไรบ้างคะเช่นสื่อหนังสือพิมพ์สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อเฟซบุ๊กสื่ออะไรอีกทางไหนบ้างมาดูนี่ดูค่ะสัญญาประกาศปยานน้อยไม่เปิดเสียงอีกเวลาอย่างดูการ์ตูนที่เปิดดังแท้ๆเปิดเสียงอีกใครเนาะโดนบ่นวันนั้นนี่แหละนี่วันวันนี่ใครบ่นแม่นี่เย็บป้อมครับเย็บป้อมเปิดเสียงก็เปิดเสียงอย่าให้เขาไหว้เราได้คุณเจี๊ยบข้างคุณเจี๊ยบข้างวันวันอยู่ไหนลูกวันวันอยู่ไหนนี่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านสนวนอยู่บ้านสนวนครับอู้ทำอะไรเดี๋ยวแวะไปหาเด้อตอนเย็นครับไม่ค่ะอ่ะคำต่อไปนะคะอันนี้เป็นสื่อนะคะเราจะเห็นได้ว่าเช่นเนี่ยเชิญชวนเที่ยวงานยิ้มรับอรุณณกรุงเทพด้านหลังนี้เป็นคำย่อกรุงเทพมหานครเมื่อก่อนสมัยที่เราเป็นรัตนโกสินทร์ใหม่ๆเนาะมันก็จะยาวมากยาวจนบางทีเด็กๆจำไม่ได้เลยแล้วก็พื้นที่มันเปลืองพื้นที่เราก็เลยลดสั้นมาเป็นกรุงเทพแล้วก็ใช้ประยานน้อยเป็นการย่ออ่ะต่อไปเลยเด็กๆต่อไปเลยนะคะนี่หนังสือเรียนนี่เราเห็นเยอะครับเนี่ยบทเรียนเราเป็นศาสตร์ภาษาเรียนสำหรับเด็กเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษพยัญชนะใหญ่นั่นหมายความว่ายังมีอื่นๆเยอะแยะอีกมากมายสำหรับเด็กไม่ใช่แค่หนังสือเรียนเท่านั้นอาจจะเป็นหนังสือเสริมความรู้หนังสือเสริมทักษะต่างๆหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนมีประโยชน์ไหมตอบสิมีประโยชน์ไหมมีค่ะเราต้องใช้ประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นคือการเพิ่มทักษะการอ่านของเราแต่จะหมกมุ่นในหนังสือการ์ตูนอย่างเดียวไม่ได้ต้องอ่านหนังสือด้วยใช่ไหมคะนะคะผ่านเนาะจะผ่านนะคะโอเคมียติพังเต็มไปเต็มไหมคะ
ฝึกอ่านเขียนกอไก่โอ้โหมันยาวมากกอไก่กอไก่กอเป้าจนถึงนอนฮูกมันทั้งหมด44ตัวเขาก็เลยใช้กอไก่ถึงนอนฮูกแต่การจะเขียนรูปแบบนี้คนที่รับสารจะต้องรู้ว่าระหว่างกอไก่ถึงฮอนกฮูกมันคืออะไรเด็กๆบางคนคิดว่าอักษรไทยมีแค่กอไก่และนฮอนกฮูกใช่ไหมใช่ไหมคะมีแค่สองคำไม่มีมีแค่สองตัวไม่มีเนาะตัวนี้ใช้การว่าอยู่ระหว่างกอไก่คือตัวแรกและฮอนกฮูกตัวสุดท้ายดังนั้นไอ้ตัวระหว่างตัวนี้มันจะมีคำเยอะแยะมากมายแต่เขาเขียนทั้งหมด44ตัวมันเยอะเกินไปนะคะเขาก็เลยใช้การเขียนแค่นี้นะคะเด็กเข้าใจนะคะโอเคค่ะทานนะคะไม่มันดังจังอ่ะครูดังไหมดังครับก็บางคนบอกว่าเสียงครูเบาเลยโอเคนะคะต่อไปนี่เขียงว่ะม้วนวิชาการเลขที่142ทับ3อันนี้อ่านว่าทับ3นั่นก็ว่าไอ้เล่มที่1เลขที่ที่142นะมันมีหลายคนมันมีหลายอย่างอาจจะทับ1ทับ2ทับ3ทับ4ทับ5อะไรเงี้ยค่ะนะคะอ่านเนาะครูครับ7ทับ8 9ทับ10ครับผมต้องรักจากข้อความและภาพจะสังเกตได้ว่ามีเครื่องหมายต่างๆประกอบอยู่นะคะก็จะมีเครื่องหมายเช่นเครื่องหมายอะไรอันนี้อ่านเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆทักใช่ไหมทักแล้วแต่เสียงหัวใจต้องรักแต่แรกมันเป็นชื่อใจเนาะก็ฟังฟังนะเด็กๆค่ะปิดไมค์ด้วยค่ะใครร้องเพลงรบกวนเพื่อนปิดไมค์ด้วยค่ะลูกปิดไมค์ด้วยนะคะรุ่นเด็กๆปิดไมค์เนาะครูจะไม่ปิดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะการเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเด็กปิดไมค์ด้วยลูกและคนเด็กปิดไมค์นะคะเอาฟังค่ะเดี๋ยวครูจะถามคำนี้นะคะเครื่องหมายนี้เรียกว่ายัตติพังหรืออะไรคะลูกเรียกว่าอะไรคะมิววันๆเรียกว่าอะไรเนี่ยมิวเรียกว่าอะไรจำไม่ได้เนาะอันนี้หรอปยาอะไรน้อยน้อยปยาเล็กน้อยปยาน้อยค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมประเด็นเอาต่อไปเลยนะคะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเด็กเป็นเครื่องหมายไม่จำเป็นต้องเขียนลูกเดี๋ยวครูส่งเอาไปให้เด็กศึกษาเนาะมันนานมันเยอะเป็นเครื่องหมายที่เขียนกำกับตัวอักษรคำประโยคนะคะหรือข้อความเพื่อให้ตัวอักษรคำประโยคหรือข้อความนั้นเด่นชัดขึ้นและอ่านเข้าใจมากขึ้นนะคะนี่คือการเครื่องหมายวรรคตอนทำไมจำเป็นต้องมีนะคะต่อมานี่มีเยอะแยะมากมายเด็กดูนะคะแต่ละตัวเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ความหมายของแต่ละตัวและจะเรียนรู้ว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันใช้กับประโยคอะไรบ้างนะคะประโยคเสียใจประโยคปฏิเสธประโยคบอกเล่าประโยคอะไรต่อมีอะไรประโยคคำถามประโยคขอร้องนะคะโอเคนะคะผ่านนะคะอ่ะในภาษาไทยเด็กดูค่ะในภาษาไทยมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะคะหลายชนิดแต่ละชนิดมีการเรียกวิธีใช้ที่แตกต่างกันนะคะมาดูเลยไปกันเลยนะคะตัวแรกอ่านว่าอะไรเนาะอัศเจอะไรอัดอะไรลูกอัดเจลีค่ะฟังค่ะมีเสียงไหมอ่ะมีเสียงไหมเด็กๆได้ยินเสียงไหมไม่ไอคำนี้ไอคำนี้น่ะมันเหมือนมันเหมือนไม่เป็นไรค่ะมันเหมือนเป็นไหมเอ๊ะคือสงสัยอ่ะเครื่องหมายตกใจเอ๊ะใครน่ะมาเคาะประตูเอ๊ะใครทำอะไรอยู่ข้างข้างมันเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าตกใจแปลกใจประหลาดใจมันต้องใช้เครื่องหมายอัศเจดีเท่านั้นประหลาดใจแปลกใจตกใจอุ้ยตายแล้วอะไรประมาณนี้เอ๊ะใครเคาะประตูห้องชั้นเนี่ยผีหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ เคยได้ยินไหมเราเคยแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมเอ๊ะ
เอ๊ะใครอ่ะเอ๊ะใครแม่แม่อ่ะเอ๊ะใครแม่อยู่หน้าห้องน้ำเลยค่ะผีหรือเปล่าเลยค่ะเลยค่ะทุกคนผ่านมาหมดแล้วเคยทุกคนตั้งแต่เกิดเนาะต่อไปนะคะผมเคยครับมีเด็กปีนมาเคาะประตูเปิดไปใครใครใครผีหรือเปล่าผีไม่สามารถเคาะประตูได้ค่ะเพราะผีไม่เป็นกายทิพย์นะคะเด็กๆอ่ะไม่ใช่เขียนนะคะใช้เขียนในหลังคำอุทานไม่เขียนเกินครั้งละ1อันตามหลักความเป็นจริงแล้วนะคะเขาจะไม่เขียนแค่1อันแต่เราใช้ภาษาเขียนเขียนหลายอันเช่นใช้คำเดียวเขียนครั้งเดียวคือเครื่องหมายตกใจถ้าเขียนหลายอันเปลืองเนื้อที่ค่ะมันก็คือเครื่องหมายตกใจนั่นแหละไม่ใช่ตกใจแบบinfinity หรือตกใจไม่มีที่สุดไม่มีอะค่ะแค่อันเดียวในภาษาเขียนเนาะโอเคผ่านนะคะต่อไปอะไรคะนี่อันอะไรคะอันยาประกาศค่ะเด็กดูนะคะค่ะจะไปไหนต่อไปต่อค่ะจะใช้กับประโยคคำถามใช้กับข้อความคำพูดถามเธอจะไปไหนต่อเธอจะไปไหนต่อจ๊ะเธอจะกลับบ้านไหมเธอจะไปไหนต่อเอามาดูค่ะใช้สำหรับการเขียนคล่อมบทสนทนาบทสนทนาบทสนทนานะคะเนี่ยเขาก็สนทนากันอยู่เธอจะไปไหนต่อตอบค่ะจะไปเล่นจะไปเที่ยวจะไปดูหนังจะไปนี่นั่นอะไรเนี่ยค่ะเขาตอบไปเนาะทานค่ะ อ่ะต่อไปเมื่อมีเครื่องหมายอัญญประกาศเปิดประเกิดคือเนี้ยเลข6เนี่ยเห็นไหมคะเลข6เนี่ยเลข6ปรับคืนก่อนอ่ะให้อ่านว่าอัญญประกาศเปิดนะคะอ่านข้อความและเมื่อถึงเครื่องหมายอัญญประกาศให้อ่านข้อความนั่นหมายความว่าข้อความนี้จะอ่านว่าอัญญประกาศเปิดเธอจะไปไหนต่ออัญญประกาศปิดใช่ไหมคะเวลาอ่านโอเคอ่านเนาะต่อไปอะไรคะนี่ยะอะไรยะติยะติอะไรยะติยะติพังพังมาดูสิมันเป็นยังไงยะติพังผลไม้อ่านว่าผลไม้ผลไม้เครื่องหมายอยู่ตรงไหนใช่เครื่องหมายลบตัวนี้ไหมคะใช่ค่ะไม่แตกแจงรายละเอียดหรือคำอ่านเราจะเห็นส่วนมากเราจะเห็นนะวิชาภาษาไทยเช่นผลไม้อ่านว่าผลไม้อยู่ต้องไหมมันใช้กับการแจกรูปคำนั่นเองนะคะหรือการขยายคำอ่านขยายคำศัพท์ให้เป็นคำอ่านถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นคำศัพท์ผลไม้แต่เวลาคำอ่านต้องเขียนตรงมาตราตัวสะกดอันนี้ไม่ตรงมาตราตัวสะกดใช่ไหมคะใช่ลอลิงอยู่ในมาตราแม่กลแต่เป็นลอลิงสะกดใช่ไหมใช่เป็นการสะกดไม่ตรงมาตราแต่เวลาเราใส่ยติพังไปเป็นการสะกดตรงมาตราตัวสะกดเท่านั้นกรณีแรกนะคะใช้แยกคำอ่านเห็นไหมเด็กๆ เราจะเห็นเลยวิชาภาษาไทยเพิ่มหรือวิชาภาษาไทยหรือวิชาอื่นที่เขาครูต้องการให้แยกคำอ่านส่วนมากจะเกิดกับคำราชาศัพท์เช่นจงเขียนคำอ่านราชาศัพท์จงเขียนคำอ่านคำเหล่านี้เราจะเห็นในท้ายบทเรียนของภาษาไทยเด็กๆก็เคยเรียนมาแล้วป.2เนาะป.2ป.3เคยเรียนกับครูมาแล้วเนาะการแจกรูปคำกรณีที่สองมันมีกรณีแรกมันต้องมีกรณีที่สองค่ะไม่ต้องอ่านเครื่องหมายแต่อ่านตามปกติรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะเด็กๆมันจะแตกต่างกับเครื่องหมายประกาศก็คือว่าเครื่องหมายอัญญประกาศต้องอ่านเครื่องหมายแล้วก็อ่านข้อความถูกต้องไหมคะแต่เครื่องหมายยติพังไม่ต้องอ่านเครื่องหมายแต่อ่านคำว่าผลละไม้ไปเลยเข้าใจไหมลูกเราจะไม่อ่านผลยติพังละยติพังไม้เราจะไม่อ่านแบบนี้แต่เราจะอ่านข้อความตามปกติคือผลละไม้โอเคนะคะผ่านค่ะโอเค let's go ข้อความต่อไปเลยอ่ะมาดูนี่
ยติพังเหมือนกันยติพังนี้ต่างจากไหนอันนั้นเป็นการแจกแต่อันนี้เป็นการบอกว่ามันมีระหว่างกอไก่ถึงฮอนกฮูกอีกใช่ไหมมาดูนี่กรณีที่2ใช้เขียนละตัวอักษรอู้ไม่ไหวเลยตัวอักษร1ถึง100มีตั้ง99 100ตัวอักษรฉันเขียนไม่ไหวหรอกฉันใจการเขียน1ถึง100แล้วกันเงี้ยแต่คนที่จะเขียนแบบนี้ได้คุณต้องอธิบายได้ว่าระหว่างเลข1เนี่ยถึงเลข100เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนี้ถูกต้องมั้ยคะA ถึง Z มันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างกอไก่ถึงงอนกฮูกมันมีอักษรอะไรปออักษรพยัญชนะอะไรบ้างอยู่ในนี้นะคะผ่านนะคะกรณีใช้ละตัวอักษรให้อ่านเครื่องหมายถึงนะคะให้อ่านเครื่องหมายถึงเช่นกอไก่ถึงฮอนกฮูก1ถึง100A ถึง Z เราจะไม่อ่านกอไก่ยติพังของฮูกไม่อ่านแบบนี้นะคะผิดเราจะไม่อ่านเหมือนอัญญประกาศนะคะไม่เดี๋ยวจังโอเคมั้ยคะผ่านเนาะต่อมาอะไรนี่สุดอะไรลูกอะไรนี่ไข่ปลาไข่ปลาอยากรู้ไข่ปลาหรือไข่ปลาไข่ปลาจุดท้ายปลาวันนี้ไม่เอาเอามาดูสิคะไอ้จุดเนี่ยเขาเขียนตรงตัวเลยไข่ปลาทำไมต้องกลมๆไข่ปลาสี่เหลี่ยมได้ไหมอ่ะเอาลูกนี้ไม่ได้อะไรอ่ะถ้าไข่ปลาเป็นสี่เหลี่ยมเวลาไข่ออกปลาออกลูกแบบไม่มีมากเลยก็เหมือนหัวมนุษย์นี่แหละทำไมต้องเป็นกลมๆเหมือนกันนะคะเอาต่อมาดูค่ะที่มาของภาษาที่ใช้แต่ละภาษานะคะสืบเนื่องภาษาการเขียนก่อนหรือหลังข้อความที่ตัดมาโดยใช้ไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนจะเขียนแค่3จุดนะคะ3จุดเท่านั้น3จุดนะคะอย่าเขียนเกินนี้ถ้าเขียนเกินนี้ผิดเลยดูค่ะภาษาที่มีภาษาใช้เพราะแต่ละภาษาสืบต่อภาษาของตนไว้นะคะ3จุดเท่านั้นนะคะเด็กๆอย่าใช้เกิน3จุดนะคะ3เกิน3จุดผิดเลยนะคะเมื่อมีเครื่องหมายไข่ปลาแล้วนะคะหรือจุดไข่ปลาควรหยุดเล็กน้อยนะคะควรหยุดเล็กน้อยแล้วจึงอ่านว่าละแล้วหยุดเล็กน้อยอ่านข้อความข้อต่อไปเช่นที่มีภาษาใช้ละเพราะอะไรคะเพราะแต่ละภาษาสืบต่อภาษาของตนไว้ต้องอ่านแบบนี้นะคะต้องอ่านแบบนี้นะคะผ่านนะคะต่อไปอะไรนี่ไปอะไรมิวบุพะบุพะสัญญาบุพะสัญญาบุพะสัญญาไม่ได้บุพเพอารวาสนะคะ มาดูจะคำนี้มันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนเครื่องหมายอัญญประกาศเลยอะใช่ไหมมันเป็นการตัดเครื่องหมายอัญญประกาศมาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่มาดูกันเขาบอกว่าพัดสอนอ่านว่าพัดสอนดุสิตบุพสัญญาดุสิตไหมค่ะอ่านแบบนี้นะเครื่องหมายนี้เขาใช้แทนคำที่อยู่ด้านบนเครื่องหมายนั่นหมายความว่าเขียนแบบนี้นะคะบุพสัญญาเขาจะใช้แทนคำหรือกลุ่มคำซึ่งอยู่บรรทัดเหนือจากเครื่องหมายนี้นั่นหมายความว่าเครื่องหมายนี้แทนด้วยคำว่าอะไรคะเด็กๆนี่อ่านอะไรอ่านว่าเวลาเด็กจะอ่านเด็กต้องว่าดุสิตอ่านว่าดุสิตเราจะไม่ใช้คำนี้ดุสิตบุพสัญญาดุสิตไม่ใช่อันนี้ผิดไม่ใช่แบบนี้นะคะเราจะใช้อ่านว่าเพราะมันหยัดว่ามันต้องเหมือนตัวข้างบนเท่านั้นนะคะต่อเลย
นี่ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านคำหรือกลุ่มคำที่ละไว้ให้ครบถ้วนเห็นไหมคะเด็กๆ เข้าใจเนาะโอเคค่ะพาเลยเลสิโก้เด็กปยานอะไรคะเด็กปยานน้อยปยานน้อยไม่มีเสียงไม่เป็นไรเชิญชวนเที่ยวงานยิ้มรับอรุณณกรุงเทพปยานน้อยไหมอ่านว่าไงปยานน้อยค่ะเออต้องอ่านปยานน้อยไหมอ่ะมันดูซิเขาจะเฉลยว่ายังไงบ้างนี่ใช้เขียนคำและคำที่มีความยาวๆบางคำเพื่อย่อคำนั้นให้สั้นลงเพราะว่าพื้นที่มันจะมีพื้นที่ยาวในการเขียนเราจะย่อให้มันเหลือเล็กลงนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะย่อได้ทุกคำเสมอไปนะบางคำย่อใส่ปยานน้อยและความหมายต่างไปจากเดิมเลยนะแต่คำนี้เราใส่ปยานน้อยคนทั่วไปรู้ว่ากรุงเทพก็คือจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองไม่ต้องอ่านเครื่องหมายแต่อ่านคำที่ละไว้ให้เต็มกรุงเทพเนี่ยกินอะไรแบบเอาไปอะไรคะเด็กนี่ปยานอะไรปยานอะไรคะเด็กปยานใหญ่ค่ะเด็กหญิงไอติมสวัสดีค่ะเด็กหญิงไอติมสวัสดีค่ะอ่ะมาดูต่อไปเลยเนาะปยานใหญ่มียังไงบ้างมาดูกันค่ะปยานใหญ่ดูตัวอย่างเช่นบุคคลสำคัญของประเทศไทยหัวข้อบุคคลสำคัญของประเทศไทยเขายกตัวอย่างเช่นสุนทรภู่ท้าวสุรนารีและอื่นๆนั่นหมายความว่าบุคคลสำคัญมีคนอื่นนอกจากสองคนนี้ไหมคะมีไหมคะมีค่ะมีนั่นหมายความว่าบุคคลสำคัญไม่ใช่แค่บุคคลของบุคคลนี้เท่านั้นแต่มีบุคคลอีกเยอะมากดังนั้นมันไม่สามารถที่จะเขียนได้เยอะเขาก็จะใช้คำย่อเป็นปยานใหญ่เป็นเครื่องหมายให้เด็กรู้ว่ามันคือเครื่องหมายที่ละให้เข้าใจว่ายังมีคนอื่นๆอีกมากมายเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะต่อไปเลยนะเรียบครับครับแม่ผมอยู่ข้างๆครูไหมครับแม่ผมอยู่ข้างๆครูไหมครับครูตะกตงครับมาครับครูตะกตงเหรอครูตะกตงครูจะไม่เห็นอ่ะไหนแม่บอกว่าแม่อยู่กับคุณครูคุณเก่งกับคุณต้อมแม่อยู่ไหนแม่อยู่ในใจครูหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่แม่บอกว่าแม่อยู่กับคุณครูผู้สอนครับอ๋อแม่อยู่กับตรงนี้เหรอไหนอ่ะคุณตะกตองไม่มีครับไม่มีเลยคุณอยู่กับครูเก่งแล้วคุณต้อมอยู่กับแอดมินครับครับไปหาเองต่อไปนะคะส่วนมากนะเด็กดูค่ะเด็กอย่ามัวเพลินนะคะมีการสอบนะคะทดสอบนะคะใช้เขียนหลังข้อความนะคะและก็คำอื่นๆอีกมากมายต่อข้อความนี้นะคะผ่านเนาะครูครับนั่นซิมอดเวล่าแล้วครับนั่นซิมอดเวล่าแล้วก็เป็นอย่างแล้วครับเดี๋ยวศึกษาต่อในพ่อๆกันได้ครับมันบ้านครับต่อไปไม้ยมกมันจะหมดอะไร35ครูสอนทุกเลยเที่ยงเลยค่ะ6นาทีจะหมดเวลาแล้วครูอ่ะเดี๋ยวให้เด็กไม่เป็นไรค่ะเด็กๆหมดเวลาก็เดี๋ยวเรามาอ่าน PowerPoint แล้วก็ทำแบบสุดท้ายในนั้นเอานะคะเด็กๆกล่าวว่าพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะแล้วแล้วก็ต่ออ่านมายมกไหมเราจะอ่านยังไงอ่ะมาดูคำอ่านนี่ดูค่ะฉันหลังคำวลีหรือคำพูดสั้นๆหรือประโยคนะคะเอาต้องพิจารณาว่าควรอ่านคำซ้ำบาลีหรือประโยคแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องนะคะต่อไปเครื่องหมายครับเครื่องหมายเช่นบ้านเลขที่78ทับ91นั่นหมายความว่าเลขที่78มีทั้งหมด91หลังใช่ไหมใช่ไหมคะไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไง
ก็เหมือนป.4มีทับ1ทับ2ทับ3ทับ4นะก็มีความว่าป.4มีกี่ห้องเรียนมีกี่ห้องเรียนคะมี4ห้องเรียนนะคะมาดูตอนนี้แรกใช้เขียนแบ่งเลขนะคะต่อไปกรณีนี้นะคะเขียนเป็นเลขทับโดยอ่านเลขตัวแรกเป็นจำนวนเต็มแต่เลขตัวหลังอ่านเครื่องหมายและเรียงทีละตัวนะคะเช่นบ้านเลขที่78ทับ91อะไรอย่างนี้ค่ะบ้านเลขที่78ทับ91นะคะต่อไปต่อไปกรณีที่2วันที่23เดือน9 64นะคะเวลาอ่านอ่านยังไงเวลาอ่านเขาอ่านแบบนี้นะคะให้อ่านวันที่ชื่อเดือนให้ตรงกับเลขและผู้สื่อสารตัวแต่อ่านว่าอะไรเนี่ยนักขาลิขิตโอ้โหนักขาลิขิตก็คือเครื่องหมายอะไรนะคะเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายวงเล็บนะคะเป็นเครื่องหมายที่เขียนเพื่ออธิบายข้อความด้านหน้าเห็นไหมคะพระสุนทรบริหารใครนะสุนทรบริหารถ้าบอกว่าชื่อผู้เป็นสุนทรผู้อ๋อเด็กๆจะเข้าใจเลยเพราะเด็กไม่เคยรู้จักชื่อเต็มถูกต้องไหมคะเป็นผู้แต่งวรรณคดีเรื่องพระมังมีซึ่งเป็นวรรณคดีสมัยรัชกาลที่4ซึ่งโด่งดังมากเรื่องนี้เราเลยนำมาเป็นละครหรือนำมาเป็นเรียกอะไรบทเรียนให้เด็กเรียนนะคะไปเร็วๆเลยเนาะจุดมหาภาคนะคะ 2.3 ค่ะ 3 นาทีไปแข่งขันเลยจะเสร็จแล้วแข่งขันจับคู่วรรคตอนแข่งขันจับคู่วรรคตอนอันแรกเลยไม่เขียนนะคะอันนี้ไม่ต้องเขียนค่ะอันนี้อะไรคะนี่เด็กๆอันแรกนี่นักขลิขิตใช่ไหมนักขลิขิตนักขลิขิตเหรอนะคะอันที่สองล่ะอัศจรรย์ที่สามล่ะครับครับครับใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ค่ะเอาตัวต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรนี่พยานน้อยแอบพยานน้อยอันยประกาศอันยประกาศค่ะไปเลยไปเรียนสามชั้นจุดไข่ปลาครับจุดไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาค่ะไปยาน้อยไปยาน้อยครับนี่ยาติพังครับใช่ไหมยาติพังยาติพังครับไมยาโมกไมยาโมกครับมหาตภาพมหาภาคครับเออดูเด้อใช่ไหมอ่ะนี่ตัวอย่างอันนี้ก็ไม่ต้องเขียนใช่ไหมคะต้องเขียนค่ะลูกครึ่งเสียงอะไรตกจากเพดานนะแดงหมายความว่าตกใจอุทานขึ้นมาสองพระไตรปิฎกมาพระไตรปิฎกเด็กดูค่ะสองนาทีนี่ตัวอย่างกินนายเห็นโป่งโป่งเซลล์คุ้มเทียบเสียงอะไรเจครับนาทีก็ใกล้จะหมดโอ้ยหมดเวลาเร็วจังอ่ะไม่ได้คุยเยอะเลยไม่รู้หนึ่งนาทีเด็กก็ได้เด็กก็ได้เด็กๆที่เข้ามาใหม่นะคะหรือเด็กที่อยู่ต้นการไลฟ์หนึ่งนาทีวันกับวีนาทีอ่านอย่าลืมเรียนให้เด็กหยุดพูดก่อนฟังเจ้าก่อนหยุดสต็อปฟังค่ะให้เด็กไปอ่านตัวเรียนทั้ง33สไลด์ที่คุณครูปองได้ทำให้เราโดยที่ถ้าใครสงสัยข้อความไหนดีสงสัยอะไรให้เด็กโน้ตหรือจะถามมาเปิดเรียนค่อยมาถามก็ได้ค่ะเปิดเรียนแล้วจะเรียนให้รายละเอียดแต่อย่าว่าทำไมอ่ะทำไมเครื่องหมายแบบนี้ทำไมคำพูดแบบนี้ต้องใช้เครื่องหมายแบบนี้นะทำไมไม่ใช้เครื่องหมายนี้เพราะอะไรเราจะมีเหตุผลมาเองสไลด์นี้ชั่วโมงนี้มีใบงานไหมคะไม่รู้ครับวันๆไม่รู้หรอกเพราะเธอมามีใบงานไม่มีมิวมีใบงานไหม
ไม่มีไม่มีแต่ว่าต้องศึกษาใช่ไหมคะทำแล้วโอ้เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเป็นหมดแล้วค่ะเก่งมากไปงานไหนที่ทำหมดแล้วค่ะทำลงสมุดส่วนงานไหนที่ไม่มีใบงานก็ไม่ใช่ว่าเราจะละเลยให้เด็กไปศึกษาทั้งหมดเลยเนื้อหาที่จะเรียนในเปิดเรียนของปีการศึกษา64เข้าใจไหมลูกเสร็จแล้วเราใช่ค่ะโรงเรียนที่จะเรียนกองรายละเอียดต่างหากนะคะวันนี้เด็กๆเวลาแล้วนะคะอีก2วันที่เราจะเปิดเรียนกันให้เด็กจัดเตรียมตารางเรียนให้น้อยจัดสมุดหนังสือกระปงกระเป๋าอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเจอกันวันไหนลูกวันจันทร์วันจันทร์ที่14พร้อมกับรอยยิ้มด้วยนะคะเบิกบานวันพุธพร้อมกับหน้าบึ้งพร้อมกับหน้าบึ้งคุณครูก็ขอจบการสอนตรงวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ครับคุณครูสวัสดีครับออกแล้วเปิดไปเปิดห้องหน่อยสวัสดีค่ะโอ้ยบ๊ายบายสวัสดีครับยูมันเดย์หนึ่งนาทียังกับวินาทีหุ้ยสีเป้าแม่หนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีจนวันนี้